รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ไม่เว้นวันหยุดแบบนี้นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปผมยุทธนามาบ่ายๆนะครับ7วันพบกันจันทร์ถึงศุกร์ทาง FM 97ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 101นะครับผมยุทธนามาบ่ายๆนะครับและอย่าลืมนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้หรือฟังย้อนหลังก็ดีนะครับฟังได้ทั้งสดและย้อนหลังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ก็ง่ายมากๆครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สระอุททหารทอธงนอหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีนะครับต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.กสิกรไทยนะครับเพราะว่าบลจ.กสิกรไทยได้จ่ายเงินปันผลกองทุนรวม3กองครับล่าสุดก็คือกองทุนเปิด KGO ในอัตรา50สตางค์ต่อหน่วยกองทุนเปิด K Strategic Active หุ้นทุนปันผลในอัตรา22สตางค์ต่อหน่วยและกองทุนเปิด K Strategic Defensive หุ้นระยะยาวปันผลในอัตรา30สตางค์ต่อหน่วยนะครับตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยทั้ง3กองทุนนี้ด้วยนะครับส่วนมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นบ้านเราบลจ.กสิกรไทยมองว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดน่าจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้โดยตั้งแต่ต้นปีครับดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นมากว่า 12% ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นในครึ่งปีหลังบลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังอยู่ระดับต่ำประกอบกับผลกระทบจากเหตุการณ์เบรกซิตมีค่อนข้างจำกัดส่งผลให้การลงทุนในหุ้นยังมีความน่าสนใจมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้นะครับโดยทางบลจ.กสิกรไทยมองเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้ไว้ที่ระดับประมาณ 1,500 จุดนะครับโดยปัจจัยหนุนคาดว่าจะมาจากการบริโภคในประเทศที่เริ่มการฟื้นตัวดีขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพิ่มเติมในช่วงกลางปีรวมถึงความคืบหน้าด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะเริ่มส่งผลชัดเจนขึ้นถามวันนี้ยังคงเป้าดัชนีไว้ที่1,500 จุดนะครับแม้ว่ามีโอกาสแต่ให้เห็นบ้างแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าในโอกาสข้างหน้านะครับอาจจะมีการปรับเป้าดัชนีขึ้นมาก็ได้นะครับผมคาดไว้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีการปรับประมาณการหุ้นขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังกันอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบกันแล้วกันนะครับสำหรับมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นจากทางบลจ.กสิกรไทยส่วนอีกทางเลือกนึงในการลงทุนในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 26/16เป็นกองที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศนะครับ IPO จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้กองนี้จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศเป็นกองที่มีอายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทสนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 26/16 ของกองทุนบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02674-6488แล้วกด8หรือที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศโทร
1333นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปฟังมุมมองจากนักวิเคราะห์กองทุนรวมในการไปมองดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกองทุนที่ไปลงทุนยังอสังหาริมทรัพย์ที่ยุโรปได้รับผลกระทบแค่ไหนจากกรณี Brexit นะครับและกองที่เป็นกองเด่นๆน่าสนใจในช่วงครึ่งหลังของปีจะเป็นกองทุนประเภทไหนของบลจ.ใดกันบ้างผมเชิญคุณสนุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสานุพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเรื่องของ Brexit เนี่ยมันไปกระทบกับสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทั้งในอังกฤษเองและก็ในยุโรปเนี่ยกระทบไหมกระทบขนาดไหนครับมีหลายเรื่องเลยที่กระทบนะครับอย่างถ้าเกิดเราติดตามข่าวดีๆเนี่ยมันมีกองทุนอสังหาในยุโรปเนี่ยบางกองไม่ให้ขายแล้วใช่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสบายใจได้นะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้กระทบตรงนั้นนะครับยังขายได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากองที่กระทบเนี่ยเป็นกองที่ลงทุนในตัวอสังหาจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องของกองประเภทนั้นเนี่ยก็จะน้อยอยู่แล้วแต่ของเมืองไทยเนี่ยที่ไปลงเป็นกองแม่ที่ไปลงเนี่ยจะไปลงทุนในลีสมากกว่าซึ่งลีสเนี่ยมันลิสเต็ดอยู่ในตลาดแล้วก็มีสภาพคล่องพอสมควรนะครับก็เลยมีการซื้อขายได้ตามปกตินะครับไม่เหมือนกองที่เราได้ข่าวมานะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจนิดนึงเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าจะกระทบไหมจะขายได้หรือเปล่านะครับบอกสบายใจได้ใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยช่วงนี้อาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับโดยเฉพาะกองทุนที่มีสัดส่วนในการลงทุน UK แล้วก็ยุโรปเยอะๆทั้งอังกฤษทั้งยุโรปเนี่ยเยอะๆเนี่ยจะยังติดลบอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบผลกระทบระหว่างอสังหาในอังกฤษฝั่งหนึ่งกับอสังหาในยุโรปเนี่ยฝั่งไหนกระทบจากเรื่องนี้มากกว่ากันครับเนี่ยถ้าเป็นอสังหานะครับไม่มองหุ้นนะครับอสังหาเนี่ยในอังกฤษกระทบเยอะกว่าราคาล่วงเยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ดีต้องดูอีกทีนึงนะแต่ระยะสั้นเนี่ยที่อังกฤษโดยตรงเนี่ยกระทบมากกว่านะครับใช่ครับทีนี้มาดูกองที่ขายในบ้านเราเป็นกองอสังหาที่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยุโรปผ่านทางกองแม่นะครับครับมีหลักๆสักกี่กองดีครับคุณสานุพงษ์ครับถ้าเอายุโรปจริงๆเลยเนี่ยมีแค่กองเดียวกองที่เป็นยุโรปจริงๆก็จะมีของ Asset Plus นะครับ ASP EU Prop นะครับ ASP EU Prop ของบลจ. Asset Plus นะครับเฉพาะต่อจงในยุโรปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยในยุโรปหมดอยู่แล้วนะครับแต่ใน UK เนี่ยลงไปประมาณสัก 30% อันนี้ข้อมูลล่าสุดจาก Fun Fact Sheet นะครับประมาณสัก 30% นอกนั้นก็จะเป็นยุโรปแล้วครับทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสก็อย่างละ 20% นะครับแล้วกองนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบแค่ไหนครับเนี่ยถ้าดูหลัง Brexit นะครับตอนนี้เนี่ยติดลบประมาณ 5% ถึง 6% นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับหุ้นนะครับแต่ว่าตอนที่มันลงไปต่ำที่สุดเนี่ยกระทบไปประมาณ 12% โอ้โหครับตอนนี้ก็ตีคืนขึ้นมาตีคืนขึ้นมาใช่ครับต้องลุ้นต่อใช่ไหมครับสำหรับกอง ASP EU Prop ของบลจ. Asset Plus นะครับทีนี้ยังมีอีกสัก 2-3 กองใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นกองที่เป็นลง Global Property นะครับก็จะมีส่วนบางส่วนลงในยุโรปกับอังกฤษบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะที่เห็นเยอะสุดเนี่ยก็คือลงไปประมาณสักเกือบ 7% ใน UK นะครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น US นะครับก็คือกองของ KT Property วันนี้ของกรุงไทยครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วนะครับบวกประมาณ 1.6% ครับตอนที่กระทบจาก Brexit จริงๆเนี่ยลงไปประมาณ 4% อ๋อตอนนี้ตีคืนเรียบร้อยแล้วใช่ครับตีคืนบวกกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือ property ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในยุโรปเนี่ยเป็น property อื่นๆทั่วโลกตอนนี้เนี่ยราคากำลังขึ้นเลยล่าสุด KT Property ของ KTAM บลจ.กรุงไทยนะครับรีเทิร์นหลัง Brexit จากที่เคยติดลบตอนนี้กลับมาเป็นบวกได้เล็กน้อยนะครับใช่ครับเอาละครับคุณสนุพงศ์มีมุมมองยังไงบ้างสำหรับตลาดหุ้นอินเดียตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยผมว่าพื้นฐานเนี่ยดีแล้วนะครับถ้าไปมองถึงตัวเดโมกราฟิกหรือว่าประชากรของอินเดียเนี่ยก็เป็นประชากรที่อายุยังไม่เยอะนะครับซึ่งหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เริ่มมีปัญหาผู้สูงอายุนะครับหรือแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจะสูงขึ้นนะครับแต่อินเดียยังไม่เจอตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่อินเดียเนี่ยจะพัฒนาต่อไปเนี่ยมีสูงแล้วก็รัฐบาลเองก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปัญหาของอินเดียมีจุดเดียวก็คือในเรื่องของราคาผมว่าราคาของหุ้นอินเดียเนี่ยอาจจะสูงเมื่อเทียบกับเอเชียที่อื่นๆคือหุ้นมันไปขึ้นรอแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของเงินเฟ้ออีกตัวนึงนะครับเราอาจจะต้องระวังเงินเฟ้อสูงเหรอครับใช่ครับนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สูงเท่าลาตินอเมริกานะครับครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องฟันโฟลไหลเข้าไหลออกของอินเดียเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ครับแต่ชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยอินเดียยังน่าสนใจใช่ไหมครับใช่ครับถ้า
าเป็นลองเทอมก็ยังน่าสนใจอยู่ถ้ารับความผันผวนได้บ้างนะครับไม่ถึงขนาดแบบรับความผันผวนไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้อินเดียน่าสนใจครับเอาละครับมาขอดูกองทุนเด่นๆขอไม่เกิน5กองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปครับครับก็กองแรกเลยนะครับกองแรกเนี่ยจะเน้นไปที่เอเชียเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นว่าเป็นประเทศไหนเป็นหลักนะครับก็จะเป็นลงทุนกระจายอยู่ในเอเชียแปซิฟิกเป็นเอเชียเอ็กเจแปนหรือเปล่าครับเอ็กเจแปนด้วยครับไม่รวมญี่ปุ่นนะครับไม่รวมญี่ปุ่นครับเป็นกองของใครครับกองที่แนะนำจะเป็นของอาบดีนนะครับอาบดีนเอเชียแปซิฟิกเอ็กเจแปนเป็นอาบดีนเอเชียแปซิฟิกเอ็กเจแปนนะครับชื่อย่อครับฮาบ้าแพ็กอาบ้าแพ็กนะครับใช่ครับ ABAPAC ใช่ครับของบลจ.อาบดีนะครับครับกองนี้เด่นตรงไหนครับถ้าไปดูผลตอบแทนเนี่ยกองนี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มที่เป็น Emerging Market ที่ลงทุนในเอเชียด้วยกันเนี่ยกองนี้ถือว่าโดดเด่นเลยตอนลงเนี่ยลงไม่ค่อยเยอะนะครับตอนขึ้นก็ขึ้นตามเขาได้ครับผลตอบแทนสักเท่าไหร่ครับเนี่ย Year to date ตอนนี้อยู่ประมาณ 3% นะครับไม่ได้ดีมากเพราะว่ากระจายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆตอนนี้เนี่ยได้ 3% เนี่ยถือว่าดีแล้วผันผลค่อนข้างต่ำใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างสูงใช่ครับลงทุนในเอเชียหลายๆประเทศยกเว้นญี่ปุ่นนะครับครับในนั้นก็จะมีจีนอินเดียออสเตรเลียพวกนี้รวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด่นด้านการกระจายความเสี่ยงใช่ครับและผลตอบแทนที่อยู่ประมาณ 3% กว่าๆนะครับอันนี้ year to date นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูบางช่วงเนี่ยอย่าง6เดือนย้อนหลังเนี่ยก็ได้เป็น 10% เหมือนกันครับนะครับนะครับนี่คือกองอาเบอร์ดีนเอเชียแปซิฟิกเอ็กเจแปนของบลจ.อาเบอร์ดีนนะครับครับนี่เป็นกองที่1นะครับมาดูกองเด่นกองที่2ครับกองเด่นกองที่2เนี่ยเรากลับมาที่ตัวอินเดียกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วกองอินเดียเนี่ยก็จะเป็นของอาเบอร์ดีนเหมือนกันนะครับเป็นอาเบอร์ดีนอินเดียโกรทฟันอาเบอร์ดีนอินเดียโกรทฟันนะครับชื่อย่อครับ ABIG ABIG นะครับใช่ครับของบลจ.อาเบอร์ดีนนะครับนโยบายลงทุนไปฟีดเดอร์ฟันไปยังกองแม่หรือเปล่าครับใช่ครับก็เป็นกองแม่ที่อินเดียนะครับของอาบดีนเองนะครับก็นโยบายของอาบดีนก็คือจะใช้กองของอาบดีนที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยเป็นตัวเป้าหมายอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็หลักการของการเลือกหุ้นในอาบดีนประเทศไทยกับอาบดีนที่อินเดียเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือเน้นหุ้น value หุ้นสเปคแบบไหนที่เขาเลือกเข้ากองนี้ครับ1คือต้องมีในเรื่องของบาลานซ์ชีทที่ดีนะครับครับหนี้ต่ำกระแสเงินสดเยอะอันนี้เป็นทาร์เก็ตของทางอาบดีเลยนี่คือสเปคที่กองนี้จะเลือกเข้ามาในกองนะครับแล้วผลงานที่ผ่านมาดีไหมครับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าดีนะครับในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถือว่าก็ใช้ได้เลยนะครับอย่าง Year to Date ที่ผ่านมาเนี่ยก็ 6% เข้าไปแล้วโอ้ 6% นะครับใช่ครับตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ต้นปีมาหลัง Brexit ก็ขึ้นมา 4% แล้วครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทน 6% นะครับครับสำหรับอาบดีนอินเดียโกรทฟันหรือว่า ABIG ของบลจ.อาบดีนนะครับครับ1ก็อาบดีน2ก็อาบดีนนะครับครับเอาละครับไปดูกองเด่นกองที่3กันต่อครับครับกองเด่นกองที่3เนี่ยก็กลับมาที่จีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจีนมูลค่าหุ้นเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็อาจจะดึงดูดเม็ดเงินกลับเข้ามาได้บ้างนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้านะครับกองที่แนะนำก็จะไปเน้นลงทุนในกิจการที่ทำธุรกิจในธุรกิจใหม่ๆของจีนนะครับที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากธุรกิจเก่านะครับมาเป็นธุรกิจใหม่หรือว่าที่เรียกว่า New China Economy นะครับก็กองที่แนะนำก็จะเป็น TMBCOF TMBCOF นะครับใช่ครับชื่อเต็มครับTMB China Opportunity Fund TMB China Opportunity Fund นะครับไปลงใน A share หรือ S share ครับลงหมดเลยนะครับทุกประเภทเลยทั้งตลาด A share ด้วย A share ก็ลงครับและทั้งตลาด S share ที่ฮ่องกงก็ลงด้วยก็ลงหมดเลยนะครับลงในธุรกิจที่อยู่ในจีนแต่ไป listed อยู่ที่อื่นก็ลงเหมือนกันนะครับไม่ได้จำกัดตัวเองว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าเน้นในเรื่องของตัวบริษัทมากกว่านะครับเป็นพิกอัพบริษัทขึ้นมาว่าบริษัทนี้มีความแข็งแกร่งในโมเดลธุรกิจไหมนะครับโมเดลธุรกิจเนี่ยเอื้อกับตัว New China Economy ไหมนะครับแล้วก็ตัวผลตอบแทนเองเนี่ยมีโกรทมากน้อยแค่ไหนผลงานที่ผ่านมาเป็นไงครับกองนี้ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูแย่กว่าอินเดียนะครับเพราะว่าจีนช่วงต้นปีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ติดลบไปประมาณ 8% นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับตอนหลัง Brexit เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมา 2.5% นะครับก็ถือว่าดึงดูดเม็ดเงินกลับเข้ามาได้พอสมควรและถ้าคิดเป็น year to date นี่สักเท่าไหร่ครับyear to date ตอนนี้ติดลบ 8% อยู่ยังติดลบ8นะครับแต่แนวโน้มมีโอกาสดีแนวโน้มน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับครับอันนี้ต้องถือยาวๆนิดนึงนะครับสำหรับจีนถ้าเป็นหุ้นกองนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นเทิร์นอะราวใช่ไหมใช่ครับนี่คือกองเด่นกองที่3นะครับ TMBCOF
TMB China Opportunity Fund จากบลจ.ทหารไทยนะครับเอาละครับขยับมาถึงกองเด่นกองที่4ครับครับก็กลับมาใกล้ตัวนิดนึงนะครับก็มาอยู่ที่อาเซียนนะครับอาจจะรวมไทยอินโดฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียพวกนี้ในบ้านเรามีกองประเภทนี้หลายกองเลยนะครับใช่ครับนะครับทำไมถึงหันมาโฟกัสในแถวอาเซียนล่ะครับตอนนี้กระแสเงินสดเนี่ยตัวฟันโฟลว์เนี่ยมันจะไหลกลับเข้ามาที่เอเชียนะครับแล้วก็ตัวทริปเนี่ยก็จะเป็น1 destination ของกระแสเงินสดทริปก็คือไทยอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์ใช่ครับครับก็เลยคิดว่ากองอาเซียนเนี่ยถ้าถือต่อไปช่วงระยะเวลา1ปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีกองที่ลงในอาเซียนก็มีตั้งหลายที่นะคุณสานุพงษ์เลือกกองของใครครับที่เลือกออกมาเนี่ยเป็นกองของวันนะครับเป็นวันอาเซียนวันอาเซียนของบลจ.วันนะครับใช่ครับทำไมถึงเลือกกองนี้ครับกองนี้เนี่ยเราชอบในเรื่องของการลงทุนของตัวที่ปรึกษาการลงทุนกองนี้เนี่ยไม่ได้ใช้กองแม่นะครับแต่ว่าวิธีการเลือกหุ้นของที่ปรึกษาการลงทุนเนี่ยเราชอบตรงนั้นมากกว่าแล้วเข้าไปเลือกหุ้นสเปคแบบไหนมาสู่กองครับดูที่ตัวดิวิเดนด้วยนะครับแล้วก็ดูที่โกรทของบริษัทนะครับแล้วก็มีวิธีการกระจายตัวหุ้นเนี่ยค่อนข้างดีผลงานที่ผ่านมาเป็นไงครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็น year to date นะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาประมาณ 5% แล้วก็หลัง Brexit เองเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ 1% กว่าเป็นการกระจายลงไปในกี่ประเทศในอาเซียนครับสักประมาณ 6-7 ประเทศนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไซส์ของมาร์เก็ตของแต่ละประเทศเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนด้วยครับจุดเด่นก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยใช่ครับ Year to date เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับครับผลตอบแทน 5% นะครับสำหรับกองวันอาเซียนของบลจ.วันนะครับครับดูเวลาแล้วคงไปปิดท้ายกันที่กองเด่นกองสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับครับกองเด่นกองสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้เนี่ยกองที่แนะนำก็จะเป็นตัวทีโรเบต้าทีโรเบต้าของบลจ.ธนชาติใช่ไหมครับใช่ครับชอบทีโรเบต้าตรงไหนครับครับหนึ่งคือความผันผวนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับหุ้นที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่โลเบต้านะครับโลเบต้าหมายความว่าผันผวนน้อยกว่าตลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าผันผวนต่ำแล้วจะเอาเข้ามาเลยนะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าดีวิเดนด์ดีไหมนะครับธุรกิจเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการเติบโตนะครับก็เลือกเฟ้นออกมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีที่ผันผวนไม่เยอะนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยอย่างถ้าเราไปดูปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดลบไปเยอะกองนี้ติดลบนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ถ้าไปดู1ปีย้อนหลังเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 9% โอ้1ปีย้อนหลัง 9% นะครับใช่ครับแล้วถ้าเป็น year to date ล่ะครับ year to date ก็ประมาณนี้ครับก็ใกล้ๆกันนะครับประมาณใกล้ๆ 9% ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้กองนี้ได้ดาวจาก Morningstar ด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เนี่ย5ดาวจาก Morningstar นะครับแล้วก็5ดาวมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งแค่ได้นะครับครับแล้วก็คว้ารางวัลมาหลายเวทีเลยนะใช่ครับใช่ครับสำหรับทีโรเบต้าของบลจ.ธนชาตินะครับเห็นไปลงในหุ้นอย่างเช่นหุ้นของบาฟหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพครับหุ้นของ EPG ครับหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนและไปลงใน BTS Group Holding จำกัดมหาชนด้วยนะครับครับครับเอาละครับนี่คือ5กองเด่นนะครับไปทำการบ้านดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับประกอบด้วยกอง Aberdeen Asia Pacific X Japan นะครับครับตามด้วย Aberdeen India Growth Fund ตามด้วย TMB China Opportunity Fundตามด้วยวันอาเซียนและปิดท้ายด้วยทีโรเบต้าจากบลจ.ธนชาตินะครับครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็ฝากในเรื่องของการปรับพอร์ตนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะมีตัวยุโรปเยอะหรือว่ามีอสังหายุโรปเนี่ยจะมีในพอร์ตนะครับผมอาจจะให้แง่คิดในการปรับพอร์ตนิดนึงแล้วกันนะครับว่าหนึ่งเนี่ยลองดูก่อนว่าสัดส่วนของไอ้ตัวกองทุนพวกนี้เนี่ยเยอะไหมนะครับครับถ้าไม่เยอะเนี่ยผมแนะนำว่าถือต่อไปดีกว่านะครับแต่ถ้าเยอะเนี่ยจะปรับลดลงมาในสัดส่วนที่เราคิดว่ามันผันผวนแล้วมันไม่ได้กระทบพอร์ตมากนักนะครับไม่ต้องรีบนะครับยังมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจาก Brexit ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดแนวโน้มมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเราถือรอไว้ก่อนยังมีเรื่องของตัว ECB ที่จะปล่อยมาตรการออกมาหรือว่า BOE ที่จะปล่อยมาตรการออกมาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาดูดีขึ้นได้นะครับตรงนั้นเราเคยออกก็ยังทันนะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับหรืออีกทางเลือกนึงก็คือลดพอร์ตยุโรป Propertyลงไปลงที่ global property ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วทั้งหมดที่คุยกันเนี่ยไม่เห็นแนะนำกองทองคำหรือกองน้ำมันเลยครับคุณสานุพงษ์ครับ
หนึ่งน้ำมันเนี่ยผมคิดว่ายังมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับราคาขึ้นไปเนี่ยเรื่องของ demand supply ที่มันไม่แมทช์กันเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังความผันผวนในราคาน้ำมันให้ดีๆนะครับส่วนทองคำเองเนี่ยผมคิดว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็แนวทางของ Brexit เองเนี่ยก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นทองคำเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นปลุดปลัดเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วครับก็เลยไม่แนะนำสองของนี้ในช่วงนี้นะครับใช่ครับถ้าเข้าตอนนี้ก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับทองคำแต่ถ้ามีอยู่เนี่ยถือต่อนะครับครับถ้ามีอยู่ถือต่อได้นะครับสำหรับกองทองคำนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสานุพงศ์ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาคุยฟังถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุนที่ยุโรปแล้วก็ยังแนะนำกองทุนเด่นๆที่น่าสนใจลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง